สนับสนุนโดย All Online ห้างใกล้บ้านสะดวกครบจบที่เดียวนอกเหนือไปจากช่วงที่อากาศหนาวเย็นแบบนี้บางทีอากาศแห้งๆก็จะมีภาวะPM 2.5 หรือว่ามีฝุ่นจิ๋วกลับมาอีกนะคะก็มีคำเตือนหรือว่าความเป็นห่วงเป็นใยค่ะจากกรมอนามัยนะคะเรื่องของฝุ่นหรือว่าเรื่องของ PM 2.5 ห่วงว่าไทยเราอาจจะมีช่วงของค่าฝุ่นอยู่สูงค่ะก็ย้ำนะคะว่าการตรวจสอบค่าฝุ่นก่อนที่จะเดินทางไปในจุดไหนเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญคุณผู้ชมสามารถที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Air for Thai ได้นะคะแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือป้องกันด้วยหน้ากากอนามัยนี่แหละนะคะนอกเหนือไปจากการโควิด-19 แล้วก็เชื้อโรคอื่นๆแล้วนะคะก็ยังสามารถที่จะป้องกันฝุ่นได้ถ้าเกิดว่ายิ่งใส่แบบ N95 ได้ก็จะยิ่งสามารถกรองฝุ่นได้รอบด้านนะฮะใช่ค่ะนายแพทย์อัธพลแก้วสำริดรองอธิบดีกรมอนามัยได้กล่าวว่าสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนหรือ PM 2.5 มักจะเกิดในช่วงปลายปีและก็ต้นปีค่ะมาจากความกดอากาศสูงจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยก็ทำให้เกิดการสะสมตัวของฝุ่นละอองคาดว่าแนวโน้มฝุ่นละอองในปี2566มีแนวโน้มสูงกว่าปีที่ผ่านมานะคะโดยเฉพาะในพื้นที่เขตเมืองซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนได้กลุ่มเสี่ยงที่อาจได้รับผลกระทบอย่างมากเลยก็คือกลุ่มของเด็กสตรีที่ตั้งครรภ์ผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวโดยเฉพาะโรคระบบทางเดินหายใจหรือว่าโรคหอบหืดค่ะเนื่องจากมีความอ่อนไหวมากกว่าประชาชนทั่วไปก็ขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์ฝุ่นอยู่เสมอด้วยการตรวจเช็คค่าฝุ่น PM 2.5 และเฝ้าระวังตนเองด้วยการประเมินอาการจากการรับสัมผัสฝุ่นละอองนะคะพิจารณาจากระดับสีค่าฝุ่นถ้าสีฟ้านี่ถือว่าอยู่ในระดับดีมากสามารถที่จะไปทำกิจกรรมนอกบ้านได้ตามปกติสีเขียวระดับดีประชาชนทั่วไปทำกิจกรรมนอกบ้านได้ตามปกติถ้าเริ่มเป็นสีเหลืองระดับปานกลางประชาชนทั่วไปควรที่จะหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมนอกบ้านกันแล้วนะคะและกลุ่มเสี่ยงควรหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมนอกบ้านผู้ที่มีโรคประจำตัวควรเฝ้าระวังสุขภาพตนเองหากว่ามีอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์ค่ะถ้าเห็นจุดไหนเป็นสีส้มอันนี้เริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพแล้วนะคะประชาชนทั่วไปควรลดหรือจำกัดการทำกิจกรรมนอกบ้านส่วนกลุ่มเสี่ยงควรลดเวลาการทำกิจกรรมนอกบ้านผู้มีโรคประจำตัวควรเตรียมยาและอุปกรณ์ที่จำเป็นให้พร้อมหากว่าเกิดภาวะเฉียบพลันที่สัมผัสกับฝุ่นนะคะส่วนพื้นที่ไหนถ้าเป็นระดับสีแดงนี่ถือว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพก็ควรที่จะลดหรืองดการทำกิจกรรมนอกบ้านไปเลยค่ะและสำหรับกลุ่มเสี่ยงอันนี้ให้งดออกนอกบ้านนะคะถ้าจะออกนอกบ้านให้สวมหน้ากากป้องกันฝุ่นทุกครั้งหากมีอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์ค่ะผู้ที่มีโรคประจำตัวควรเตรียมยาและอุปกรณ์ที่จำเป็นอย่างน้อย5วันทั้งนี้การป้องกันฝุ่น PM 2.5 ที่ดีที่สุดก็คือหลีกเลี่ยงการสูดฝุ่นเข้าสู่ร่างกายหากหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็จำเป็นจะต้องสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นนะคะโดยให้เลือกหน้ากากประเภท N95 ที่มีขนาดเหมาะกระชับแนบกับใบหน้าและควรเปลี่ยนเมื่อใส่แล้วรู้สึกไม่กระชับกับใบหน้าค่ะหรือว่ามีอาการหายใจลำบากมากขึ้นหน้ากากฉีกขาดเปื้อนหรือว่าเปียกน้ำอันนี้ก็มีส่วนทำให้การป้องกันลดลงนะคะก็ควรที่จะทำการเปลี่ยนหน้ากากค่ะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN News ข่าวเช้านะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนในทุกช่องทางของ TNN ช่อง16นะครับคุณผู้ชมจะไม่พลาดชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ